ตัดเลยมันตัดเลยหมดแล้ววันนี้สวัสดีจ้าต่อจากอันนี้เป็นกางเกงกีฬาขาสั้นนะคะพี่ป้ายจิงโจ้มันจะมีกีฬามีเซิร์ฟอะไรพวกนี้นะพี่ปนกันนะคะเป็นกางเกงขาสั้นมาดูกันคือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมาตลอดนะคะรอบนี้ได้มาแค่เท่าไหร่10ลูกเองมั้งเนี่ยพี่งานค่อนข้างสะอาดนะคะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียเฉลี่ยให้ประมาณ 10% บวกลบบิลาบองตัวเนี้ยมันจะคล้ายๆแบบพวกกางเกงขาสั้นแบบมีกระเป๋าเป็นกางเกงขาสั้นตัวนี้ไนกี้ค่ะอุ้ยสะอาดนะพี่เปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็แบบ 10% บวกลบอย่างเดิมใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยเป็นขาสั้นนะคะตอนนี้คือขายดีพี่พวกกางเกงขาสั้นนะคะทุกแบบเลยอันนี้ของเพิ่งลงนะรอบนี้ได้มาแค่10หรอ10จริงป่ะ10ถ้วนได้มาแค่10ถ้วนนะคะอันนี้ Quick Silver พี่มันเป็นกางเกงที่แบบเนี่ยเซิร์ฟตัวนี้ใหม่ปะแล้วเป็นของ Quick Silver นะคะสองร้อยกว่าตัวนะรีบอกค่ะตัวนี้คละไซส์นะคะ200กว่าตัวนะเดี๋ยวจะนับจำนวนตัวอีกรอบนึงก่อนใครรับได้ทุกตัวใครจะสั่งกระสอบใหม่ก็คือมันรอบนี้มาแค่10ชายหญิงนะคะชายหญิงนะมันเป็นเหมือนแบบสปอร์ตหน่อยอ่ะลูกค้าสปอร์ตหน่อยนะคะมีคาโก้ด้วยอะไรด้วยเนาะแบบคะกันมาเลยเป็นกางเกงขาสั้นแบบใส่ได้ตลอดนะคะ อุ้ยงานดีค่ะงานขายดีเลยใครเอารีวิวได้ทุกตัวพิมพ์รับรีวิวได้เลย 5,200 ค่ะลูกค้า 5,200 บาทจ้าโอ้ป้ายห้อยเลยค่ะเดี๋ยวหนูปักหมุดราคาให้พี่ๆก่อนนะห้าพันสองนะคะลำลองรุ่นไหนคะพี่ลำลองรุ่นไหนเกียงลำลองรุ่นไหนจ้ะรุ่นไหนนะนี่อะไรปลาตาหุยสวยพี่งานสวยนะคะสียังสดอยู่เลยนะคะผ้ายังดีอยู่เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเกงขาสั้นที่แบบใส่ได้ตลอดเสื้อแขนพองไม่มีค่ะอาดิดาสค่ะตัวนี้ใครรับรีวิวแจ้งได้นะหุยงานดีนะคะงานรุ่นเนี้ยมีลูกค้าประจำสั่งตลอดนะอุ้ยโคลัมเบียเนี่ยเนี่ยพี่เป็นกางเกงขาสั้นแบบที่ใส่แล้วดูแพงตัวนี้โคลัมเบียเนี่ยงานค่อนข้างสะอาดนะที่รีวิวเมื่อวานอ๋อที่รีวิวเมื่อวานป้ายโลมาใช่ไหมหมดแล้วพี่แต่ว่าเดี๋ยวจะมีป้ายลักบี้เข้านะน่าจะวันอังคารโคลัมเบียค่ะน่าจะมีเข้ามาวันอังคารค่ะหุยงานดีอะเนาะค่อนข้างสะอาดนะพี่รุ่นนี้นะคะมันเป็นแบบงานแบบรวมเกรดนะแต่คืองานภาคที่ได้ค่อนข้างสะอาดนะคะ
ใครยังไม่เคยลองลองได้เลยเพราะปกติไม่ค่อยเหลือให้รีวิวนะลูกค้าเอาหมดนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วมาแค่4ลูกก็คือหมดเลยแต่รอบนี้คือได้มา10นะคะได้มา10เราก็เลยเปิดรีวิวให้นะคะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยได้นะคะอยากลองสั่งไปขายสั่งได้เลยกางเกงขาสั้นที่แบบใส่สบายสบายใส่ได้ตลอดนะคะมันเป็นกีฬาด้วยเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันรวมๆกันมานะคะลูกค้า Nike ค่ะมันมีแบรนด์ให้ลุ้นด้วยนะเนี่ยเซิร์ฟนะคะชายหญิงใส่ได้นะคะพี่อุ้ยงานดี Nike ค่ะแบรนด์แล้วก็ไปแยกขายได้นะใครรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยส่งให้ฟรีลูกรีวิวนี้นะคะได้ทุกตัวด้วยใครที่ชอบแบบอุ้ยเห็นงานแล้วไม่อยากลุ้นหรือใครที่อยากลุ้นสั่งกระสอบใหม่ได้นะคะเท่จังเลยเซิร์ฟตัวนี้เซิร์ฟอ่ะพี่กางเกงเซิร์ฟลูกนึงอ่ะล่อไปประมาณ 9,000 แล้วนะตอนเนี้ยเซิร์ฟล้วนนะคะอันเนี้ยคือแบบกางเกงกีฬาปนเซิร์ฟนะเนี่ยควิกซิลเวอร์นะคะแบรนด์ก็มีนะเนี่ยควิกซิลเวอร์นี่พี่เนี่ยพี่ควิกซิลเวอร์หลายตัวเลยโลโก้ใหญ่ด้วยนะคะผ้าค่อนข้างใหม่สังเกตได้เลยพี่นี่หน้าถ่ายรูปนะเฮอร์เล่ค่ะตอนนั้นเฮอร์เล่แชมเปี้ยนเนี่ยค่ะมีแบรนด์นะมีแบรนด์แบบให้ได้ลุ้นทำราคากันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบลุ้นแบรนด์เนี่ย Nike เดี๋ยวก่อนนึงนะเนี่ยพี่ Nike Champion Hurley เนี่ยค่ะ Quick Silver อะไรอย่างเงี้ยมันมีแบรนด์พวกเนี้ยนะคะลูกค้าที่ซื้อไปส่วนใหญ่ก็จะคัดทำราคาได้อีกนะคะอุ้ยอันนี้อะไรแจ็คเก็ตยีนลูกแก้วใครรับนะคะได้ทุกตัวที่เปิดเลยสวยเลยอ่ะอันนี้ Nike ป่ะนี่ Nike นะคะอุ้ยเซิร์ฟสวยอ่ะพี่ดูดิเซิร์ฟเขาสีสันสวยเนี่ยใส่เล่นน้ำทะลงทะเลนะคะอันนี้อาร์มี่ป่ะรีบอกมันจะติดแบรนด์กีฬานะคะพวกนี้มันจะชอบติดแบรนด์กีฬามาเนาะแชมเปี้ยนอะไรถุงมืออะไรของอะไรวะเนี่ยเนี่ยเซิร์ฟนะคะถุงมือสีม่วงมุ้งมิงโอ้ยอันนี้บิลลาบองโอ้โหเดี๋ยวก่อนเซิร์ฟบิลลาบองพี่แล้วดูโลโก้ดิโลโก้โคตรใหญ่เนี่ยบิลลาบองตัวเบลเลอร์นะคะอย่างเงี้ยคือหัวผ้านะทำราคาได้นะคะวิ่งงานสะอาดงานดีค่ะงานดีไม่ค่อยได้เปิดบ่อยหรอก Nike ค่ะรอบนี้ได้มา10ลูกนะคะถึงเปิดได้บางรอบ4ลูก3ลูก5ลูกเองนะคะอุ๊ยตัวนี้น่ารักจังเลยของผู้หญิงใครจะสั่งนะคะสั่งได้เลยนะอุ๊ยสะอาดพี่ดูดิเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียมีนะประมาณ 10% ได้เนี่ยบางตัวคือแบบเนี่ยไอตัวอันเนี้ยห้อยมาเลยนะคะ
เซิร์ฟตัวเนี้ยเซิร์ฟอุ้ยบิลลาบองแป๊บนึงเฮ้ยขอถ่ายรูปหน่อยนะกระสอบเนี้ยบิลลาบองเยอะมากเนี่ยค่ะพี่บิลลาบองอันนี้ปักนูนนะสวยๆเลยนะคะทำราคากันได้เลยถ่ายรูปนะไนกี้ค่ะแก๊ปค่ะคะไซส์นะคะตัวนี้ไนกี้เนี่ยอะไรฝั่งนู้นพี่เห็นโลโก้อยู่อะใช่ไหมเออหุ้ยนี้อะไรอะหูโอ้แบบดูดีอะพี่ไม่ได้เลอะนะนี้เป็นลายเขาเนี่ยไอ้นี่ยังแบบใส่มาอย่างเงี้ยเก๋มากเลยงานดีนะคะตัวนี้ไนกี้เห็นไหมอุ้ยงานขายได้แบบทั้งปีเลยอ่ะพี่งานรุ่นนี้นะตัวนี้ดีดาร์ทค่ะเออหูยแบรนด์ก็แบบทำราคาได้อีกอ่ะเนี่ยไนกี้ผู้ชายผู้หญิงได้เลยนะกระสอบหนึ่งนะคะเนี่ยเซิร์ฟเสิร์ฟก็แพง 9,000 ไปแล้วตอนนี้เสิร์ฟล้วนนะคะอันนี้แบบกีฬากับเสิร์ฟปนกัน 5,200 นะคะพี่มันจะได้อยู่ประมาณ200กว่าตัวนะพี่ลองหาออกมามันจะไม่ราคามันตกเฉลี่ยต่อตัวไม่แพงนะพี่พี่เจนหารให้หน่อยดิสมมติว่า 5,200 หารแบบ250บิลลาบองเนี่ยใช่ป่ะดูหน่อยโอ้โหเนี่ยบิลลาบองอีกแล้วพี่กระสอบนี้บิลลาบองหลายตัวมากเลยอ่ะบิลลาบองโอ้โลโก้ใหญ่ตรงนี้โปโลค่ะอาหารไว้250ก่อนอ่ะตกตัวละ20กว่าบาทนะคะ20บาท8สตางค์ประมาณ21บาทอ่ะตีต่ำๆมา25แล้วกันนะแล้วพี่คิดดูว่าแบบพี่จะไปขายตัวเท่าไหร่พี่ขาย50ยังกำไรแล้วอะแต่เซิร์ฟพี่ส่วนมากกางเกงเซิร์ฟหนูเห็นลูกค้าเอาไปขายกันตัวละ100นะคะสำหรับกางเกงเซิร์ฟ Adidas ค่ะหรือใครคิดว่า100แพงไปพี่ขาย80ก็กำไรนะคะใครคิดว่าตัวเองเอาไปแล้วขายได้นะคะจัดไปเลย10ลูกเท่านั้น1เดือน1เดือนสวยอ่ะ Adidas ค่ะผ้าสะอาดด้วยนะพี่กางเกงกีฬาก็คือแบบขายได้อยู่แล้วนะอันเดอร์นะคะอันนี้โปโลเออโปโลเห็นป่ะแบรนด์เยอะนะพี่กระสอบนี้แบรนด์ค่อนข้างเยอะเลยนะคุ้มนะคะคุ้มนะรีบ็อกค่ะตอนนี้ตกตัวละประมาณ20บาทนะคะพี่20นิดๆน่ะ21 22อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอย่างที่หนูบอกว่าเฉลี่ยเผื่อไปเลยบางคนแบบเฉลี่ยไปเลย25อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะได้แบบง่ายๆนะคิดง่ายๆ200กว่าตัวนะคะกระสอบหนึ่งอะเดี๋ยวนับใหม่ทีนึงรีบ็อกไนกี้เนี่ยแบรนด์กีฬาก็มีแบบวอลคอมนี่โอ้ไนกี้บิ๊กโลโก้พี่เอต้องทับข้างนี้เออทับไปไหมเออไนกี้บิ๊กโลโก้นาทีนี้ไม่มีใครบิ๊กเท่าพี่เจนแล้วไนกี้อีกแล้ว
นาทีนี้มีใครบิ๊กโลโก้เท่าพี่เจนละเบนแทบแบบไม่กี่ภาคจะตุกบิ๊กจัดเลยอุ้ยลายสก็อตน่ารักคนไหนไนกี้อีกแล้วแชมเปี้ยนเนี่ยแชมเปี้ยนไนกี้อย่างเงี้ยเยอะเลยนะคะรับรีวิวโอเคคุณพี่ยายแดงปักหมุดก่อนคุณพี่อินบ็อกซ์เลย LL Bean คุณพี่อินบ็อกซ์มาเลยนะอุ้ยพูม่านี่เดี๋ยวก่อนพูม่านะแต่ว่าแบบโลโก้เจือจางนะคะแต่ก็ยังเห็นว่าเป็นพูม่าอยู่แล้วเป็นไอเนี่ยอิตาลีเหรอหรืออะไรอ่ะบางตัวก็ใส่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันมีมูลค่าดูแล้วหน้าแบบคนที่อยากจะซื้อใส่ก็ดูแล้วมันน่าใส่นะคะพี่งานพวกนี้นะคะงานดีผ้าดีนะคะพี่ใครอยากสั่งนะหนูมีมาแค่10ลูกรอบนี้รีวิวไปแล้ว1เหลือ9เท่านั้นนะคะใครคิดว่าเอาไปแล้วมีกำไรอุ้ยเดี๋ยวก่อนรีเห็นเงี้ยก็คือมันเป็นรีบอกนะพี่รีบอกนะบางทีพี่ๆเขาวางไปเขาก็ไม่ได้ดูแบรนด์ให้นะคะแต่หนูพยายามดูให้รีบอกเอาไปดูอีกทีนึงแล้วกันนะคะเอาไปแล้วเอาไปแยกเอาไปคัดกันอีกทีนึงนะวอลคอมเนี่ยวอลคอมดูโลโก้ดิกลัวคนไม่รู้ว่าใส่วอลคอมโลโก้บิ๊กบึ้มเลยนะคะมีแบบตัวที่เอาไปทำราคาได้อ่ะพี่นะคะเอาไปคัดไปแยกกันอีกทีนึงนะไนกี้ค่ะเพราะพวกเนี้ยพี่เดินเข้าช็อปอ่ะพี่เสียเงินเป็นพันแน่นอนนะคะตัวหนึ่งอ่ะอันเนี้ยมือสองอ่ะพี่ต้นทุนคือ20กว่าบาทนะคะพี่เอาไปสร้างกำไรกันได้อีกนะอันเดอร์ค่ะมันเป็นแบบกำไรจากผ้ามือสองนะพี่ของแบบนี้เนาะสร้างกำไรเอานะได้มากได้น้อยอยู่ที่ความสามารถของลูกค้าด้วยนะคะบางทีลูกค้ามาพูดให้ฟังเราก็แบบเออแนะนำคนอื่นบางทีเขาบอกเขาแบบคัดแยกไว้แล้วเขาก็ขายแบรนด์ต่างหากตัวละ100มั่ง200มั่งนะคะเก็บสะสมไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำไรนะพี่นะใครจะสั่งนะอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะบอกกางเกงกีฬารวมแล้วกันนะเกงกีฬาปนเซิร์ฟเดี๋ยวก่อนชายหญิงนะคะร้อนเนาะเนี่ยพี่ผ้ายังดีอยู่เลยนะสีสดอยู่เลยนะคะงานมือสองนะแต่ว่าค่อนข้างสะอาดเนาะใส่แล้วไม่เหมือนใครนะคะใส่แล้วเก๋แล้วเท่ตัวนี้เบอร์คาบี้โลโก้บิ๊กบึ้มอ่ะวางเลยจ้ะนี่นะพี่มันเป็นป้ายจิงโจ้นะคะป้ายเขาจะเขียนมาว่าสปอร์ตช็อตนะคะกางเกงกีฬาขาสั้นเนาะแต่จริงๆมันเป็นแบบมีเซิร์ฟมีอะไรปนนะคะอย่างที่หนูรีวิวไปเลยนะคะใครเข้ามาไม่ทันต้นคลิปจบคลิปแล้วลูกค้าไปย้อนดูนะคะอยากสั่งแคปหน้าจอแล้วทักแชทได้เลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะ